กลับสู่ Talking Thailand นะครับการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นล่าสุดนั้นมีการกดดันครับจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะไม่เชิญรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมประชุมแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าไม่เชิญนะครับมีการใช้คำว่าจะไม่นำเอาผู้นำที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมประชุมนะครับก็เท่ากับว่าเมียนมาจะถูกเอ็กซ์คลูดจากการประชุมครั้งนี้เมียนมามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับอาเซียนแล้วก็ตัวเมียนมาเองจะอยู่ได้อย่างไรหลังจากเกิดรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เราพูดคุยกับท่านทูตรัชชาลีจันทร์นะครับอดีตเอกอัครทูตไทยแล้วก็เจ้าของเพจทูตนอกแถวท่านทูตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับการที่มีนออนไลน์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคืออาเซียนไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าห้ามแต่ว่าภาษาที่ใช้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการบาร์ตัวมินออนไลน์เข้าร่วมประชุมนะครับท่านทูตมันมีความสำคัญยังไงไหมฮะจริงๆค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับขององค์กรอาเซียนที่มีการตัดสินใจอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็คือถ้าถามความเห็นผมจริงๆก็คือห้ามแหละครับเพราะว่าอันนี้คือการห้ามผู้นำประเทศนั้นนะคือจะเดอะฟักโตหรือเดอะจูเล่ก็แล้วแต่แต่ว่าคือนี่การเป็นครั้งแรกที่อาเซียนมีการห้ามผู้นำให้เข้ามาร่วมการประชุมสุดยอดครับครับผมแล้วท่านทูตนะฮะแล้วตรงนี้มันจะทำให้หลักการของอาเซียนนะอย่างพวกเราสอนกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการไม่แทรกแซงการเมืองภายในซึ่งกันและกันแต่อันนี้มันแปลว่าอาเซียนกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ไหมฮะที่ไม่ยอมรับไอ้กฎนี้ละคือผมว่ามันทั้งสองอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะข้อสังเกตอันหนึ่งที่ผมอยากให้เราเข้าใจกันเนี่ยนะปัจจุบันนี่ก็คือสถานการณ์ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเมื่อก่อนเราก็มีกฎเหล็กที่ว่านี่แหละแนวปฏิบัติที่แต่ละประเทศจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันซึ่งมันก็เป็นมาหลายสิบปี50หรือจะ60ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ถือมาตลอดจนกระทั่งถึงวิกฤตการณ์ในพม่าที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งแรกอีกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าวิกฤตการณ์พม่ารัฐประหารพม่าคนนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่มันส่งผลกระทบถึงทุกประเทศส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรส่งผลกระทบต่อกิจภูมิหน้าตาและความอยู่รอดของอาเซียนนะครับมันกระทบมันไม่ได้กระทบเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะความมั่นคงการเมืองอย่างเดียวแต่มันครบเรื่องเศรษฐกิจด้วยการค้าการลงทุนนี่มันไปหมดนะครับกระทบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะมันกระทบมันไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมที่บอกว่าเราต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในเนี่ยของกันและกันแต่ตอนนี้เนี่ยกิจการภายในของบางประเทศสมาชิกเนี่ยมันก็ไปกระทบคนอื่นเขาไปหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของพม่าคือพม่าจะปฏิวัติแล้วมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นอะไรเนี่ยมันทำรัฐประหารโทษไม่ใช่ปฏิวัติทำรัฐประหารแล้วมันไม่กระทบใครเนี่ยมันไม่ใช่มันตอนนี้มันเป็นโฟนิวโบเกมแล้วเพราะฉะนั้นกฎระเบียบเดิมที่แนวปฏิบัติเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันก็คงใช้กับสถานการณ์นี้ไม่ได้ครับครับผมแรงจูงใจงั้นอาจารย์บอกว่าแรงจูงใจนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยไหมครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจแล้วมีแรงจูงใจอะไรอีกครับท้ายที่สุดเนี่ยที่เหตุการณ์ที่เอา 90% ใช่ไหมเอาแต่ว่าได้ที่ไม่เชิญมีนองหลายเข้ามาเนี่ยเพราะทุกประเทศมันก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเชิญผู้นำทหารพม่าเข้าร่วมเนี่ยซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวโลกเนี่ยนะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้การประชุมสุดยอดของอาเซียนกับประเทศผู้เจรจาต่างๆที่มีขึ้นเนี่ยทุกปีเนี่ยมันจะล่มเอานะครับหมายความว่าถ้าเชิญมีออนไลน์เนี่ยผมก็มองไม่เห็นว่าอเมริกา EU เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพวกนี้เขาจะมาร่วมยังไงนะครับเพราะว่ามันผิดอะไรอ่ะหลักการประชาธิปไตยความสิ่งที่เขายึดถือมากผมคิดว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะล่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นครั้งแรกที่อาเซียนจะต้องตัดสินใจแล้วและมันไอ้ราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันมากเพราะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศทั้งสหรัฐ EU ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันมากมายมหาศาลซึ่งลำพังถ้าคุณจะไม่ให้เอาเข้ามาเนี่ยถ้าลักษณะที่เลยเอามินออนไลน์แล้วพวกนี้ก็ไม่มาแล้วคุณมีแต่จีนมาอย่างเดียวเนี่ยผลประโยชน์ของจีนเนี่ยก็ยังไม่สามารถทดแทนไอ้กลุ่มประชาธิปไตยทั้งหมดนี้ได้นะครับในอาเซียนเองเนี่ยนะครับ
ใครครับที่แคร์หน้าตาเรื่องแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะแคร์เท่าไหร่ประเทศไทยไม่แคร์เลยฮะคืออย่างนี้ครับคือจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวนะแต่ผมว่ามันเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะเป็นเรื่องที่ผมว่าให้น้ำหนักคือที่เราพูดกันว่าไม่เชิญมีออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประเทศอาเซียนเนี่ยรักประชาธิปไตยอะไรนักหมานะฮะเขาไม่ได้รักประชาธิปไตยขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องดอลลาร์เซ็นแล้วมันเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการค้าต่างๆสิทธิประโยชน์ GSP อะไรมากมายมหาศาลมันเป็นผลประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งไม่มีใครอยากเห็นตรงนี้เนี่ยมันกระทบเพราะมันกระทบผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเองด้วยแต่ถ้าอาเซียนเนี่ยอะไรอ่ะอาเซียนกลายเป็นองค์กรหัวหน้าที่ไม่มีใครเข้ามาอยากจะคบค้าสมาคมนะมันก็กระทบมันก็กระทบองค์กรโดยรวมซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยก็ไม่สามารถแอฟฟอร์ดที่จะให้อาเซียนพังลงไปหรือลดค่าลงไปเพราะว่าองค์กรนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพาได้นะครับนั่นความมั่นคงการเมืองเสถียรภาพนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับซึ่งดูเหมือนว่าพม่าเรื่องอธิปไตยนะแต่เมียนมาเองก็ค่อนข้างที่จะแคร์เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ทราบว่าอาเซียนไม่เชิญเข้าร่วมประชุมมีการประกาศปล่อยนักโทษอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นภาพ 5,000 กว่าคนเลยนะฮะมันมีความสำคัญยังไงฮะมันก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้แรงกดผมมองนะว่าแรงกดดันของอาเซียนเนี่ยมันก็มีผลไม่ใช่ไม่มีผลบางคนอาจจะคิดว่าอาเซียนไม่มีน้ำยาซึ่งมันก็บางครั้งมันก็ไม่มีน้ำยาจริงแต่ว่าถ้าเอาจริงขึ้นมาซึ่งคราวนี้เนี่ยผมมองว่าอาเซียนเองประเทศอื่นก็ไม่มีทางเลือกนอกจากทำอย่างนี้แต่ที่อาเซียนไม่มีทางเลือกก็เพราะพม่าเองนั่นแหละที่บีบให้อาเซียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำสิ่งนี้ก็มีมตินี้ออกมาเพราะว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยนะเขาไปพบองซานซูจีกับไปพบประธานาธิบดีกับทางมีคนกล่าวว่าถูกยังถูกคุมขังอยู่การเข็นฆ่าประชาชนความรุนแรงต่างๆก็ยังดำเนินต่อไปไม่มีท่าว่าจะหยุดทั้งที่ตกลงกันไปแล้วในการประชุมสุดยอดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับครั้งสุดท้ายว่าจะให้มีการยุติความรุนแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการยุติความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรสักอย่างเดียวซึ่งมันมติอาเซียนล่าสุดที่ไม่เชิญคุณมินหนองหลายเนี่ยมันก็พูดง่ายๆมันก็เป็นความผิดของคุณมินหนองหลายนั่นเองแต่ก็เป็นบีที่อาเซียนต้องทำอย่างนั้นนะครับและท่าทีของไทยแหละครับอาจารย์เขาดูเหมือนว่าไทยรอบนี้เหมือนไม่ได้เป็นคนไปบีบนะเข้าใจว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนใช่ไหมฮะสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยไทยดูเงียบคือมันจะมีกลุ่มประเทศที่พวกเกรงใจจีนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ตลกนะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งมาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์นะสมัยก่อนเนาะติดตามตามมาทุกวันนี้กลายเป็นกลุ่มวันนี้กลายเป็นเกรงใจคอมมิวนิสต์ไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีประเทศที่เกรงใจคอมมิวนิสต์เยอะๆอย่างเช่นกัมพูชาลาวนะฮะแล้วก็พ่วงไปพี่ไทยนะครับปัจจุบันเพราะพี่ไทยเป็นไม่มีใครคบค้าต้องไปคบค้ากับจีนเท่านั้นก็เลยไปอยู่ในกลุ่มนี้ไปด้วยแต่ทั้ง3ประเทศเนี่ยก็ไม่เวียดนามไม่ใช่นะเพราะว่าเวียดนามเขาไม่ได้ถูกกับจีนมากนะแต่ทั้ง3ประเทศเนี่ยกัมพูชาลาวไทยเนี่ยถึงจะเกรงใจจีนอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยก็ดีใจที่มีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เขาออกหน้าเพราะรู้ดีว่าจะต่อให้เกรงใจจีนอย่างไรแม้แต่ไทยเนี่ยรู้ว่าเกรงใจจีนอย่างไรแต่ก็รู้ว่าอาเซียนเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่านั้นกว่าที่จะอะไรอ่ะจะถูกจีนเข้ามาทดแทนโดยกลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่เป็นผู้เจรจาของเราทั้งหมดเพราะผลประโยชน์มันแทนกันไม่ได้หรอกครับผลประโยชน์ขนาดนั้นน่ะมันมากมายมหาศาลนะฮะแล้วเขาก็เพราะนั้นเนี่ยก็คงแอบดีใจลึกๆอ่ะคือตัวเองก็ไม่ออกหน้าแต่ก็ดีใจที่มีคนออกหน้าแทนให้แต่ก็ทำเป็นลงไปด้วยก็แค่นั้นแหละครับผมแล้วทีนี้อาจารย์คิดว่ามันจะทำให้เกิดการสปิลโอเวอร์ในมิติอื่นๆไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอาเซียนในรอบหลายปีมีเรื่องใหญ่ๆที่ควรจะต้องทำและไม่ได้ทำเช่นกรณีทะเลจีนใต้ประเด็นเรื่องแม่น้ำโขงอินโดแปซิฟิกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นการผลัดใบให้อาเซียนทำอะไรที่มันโปรแอคทีฟมากขึ้นไหมฮะหรือจริงๆแล้วแค่เป็นประเด็นนี้เพื่อให้การประชุมอาเซียน G7 เดินไปได้แค่นั้นเองมองว่าเป็นเฉพาะประเด็นนี้เท่านั้นแหละครับหรือก็ยังซุกใต้ผมคือ
ันนี้มันคืออันนี้มันพูดง่ายๆว่ามันเหลืออดแล้วอ่ะก็เลยต้องลุกขึ้นมาคือมันคือจริงๆแล้วก็อาเซียนก็คงไม่ได้อยากจะมีท่าทีอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะณตอนนี้เนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้แปลกใจมากนักว่าจะต้องตัดสินอย่างนี้นะแต่ว่าก็อะไรอ่ะก็รู้ว่ามันไม่ง่ายสำหรับประเทศสมาชิกทุกประเทศนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าผู้นำทหารพม่าเนี่ยไม่เปิดช่องอื่นให้เลยมันก็ต้องออกมาอย่างนี้แหละครับแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นมันผมไม่คิดว่าเขาจะไปอาเซียนจะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ขึ้นมาแบบแอคทีฟอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ยังเหมือนเดิมงั้นกลับมาที่ตัวเมียนมาเองในประเทศเองเมื่อกี้ท่านทูตบอกใช่ไหมครับว่าการตัดสินใจของอาเซียนที่ไม่เชิญครั้งนี้เป็นเพราะเรื่องของเศรษฐกิจแต่คราวนี้เนี่ยมีรายงานมาจากทั้ง IMF ADB ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจพม่าเมียนมาติดลบไปแล้ว 18% การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหายไป 22% ต่ำที่สุดในรอบ8ปีถ้าเศรษฐกิจเมียนมามันแย่ประชาชนอดอยากรัฐบาลทหารจะสามารถทัดทานปัญหาความหิวโหยของประชาชนได้เหรอฮะอันนี้ครับผมก็มองตลอดแล้วผมก็คือในแง่พม่าเนี่ยผมว่ามันยากนะครับคือสำหรับผมนะที่ดูสถานการณ์อย่างนี้และคิดว่าทหารพม่าเนี่ยจะเอาอยู่หรือว่าจะคิดว่าจะชนะได้ในระยะยาวเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าลำพังในพม่าเองเนี่ยมันก็มีชนกลุ่มน้อยที่มีกองกำลังของตัวเองมากมายนะครับไม่ใช่เขาไม่มีนะครับคนที่เขาไม่ได้อยากขึ้นกับรัฐบาลทหารคือไม่ได้อยากขึ้นรัฐบาลกลางนี่ก็มีอยู่แล้วพอเป็นรัฐบาลทหารพม่านี่ยิ่งไปกันใหญ่เขายิ่งไม่ต้องการมาร่วมอะไรอ่ะมันก็เลยการปองดองอะไรเนี่ยมันก็จบไปเลยนะแล้วก็การลงทุนเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นจะเอาอะไรอ่ะรายได้ประเทศซัพพอร์ตอะไรมาจากไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับมีที่เดียวก็คือทางจีนนะที่จะพอช่วยเหลือได้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากประชาชนเลยเนี่ยผมยังมองว่ารัฐบาลพม่านี่ก็หนทางไม่น่าจะสดใสนะครับดูออกจะตีบตันพอสมควรครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลไทยเองนะฮะและอาเซียนทุกประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องมอง proactive หรือมองอนาคตให้มากกว่านี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอนาคตมันจะต้องอยู่กับประชาชนนะครับถ้าประชาชนวันนึงประชาชนเกิดพลิกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปเข้าข้างเต็มตัวอย่างนี้ไปเข้าข้างรัฐบาลทหารพม่าที่กดขี่ทำร้ายเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นการมองระยะสั้นเกินไปหรือเปล่ามันต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยท่านทูตครับมีคำอีกคำถามนึงครับคือในตอนต้นของการก่อตั้งอาเซียนเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ดูจะเป็นพี่ใหญ่ประเทศหนึ่งในอาเซียนใช่ไหมครับเหมือนกับตั้งก็น่าจะตั้งที่ประเทศเราด้วยซ้ำนะครับใช่ Declaration ครับทีนี้ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเราก็เป็นเผด็จการอยู่นะครับกว่าจะกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบกระท่อนกระแท่นเนี่ยนะครับรวมทั้งเมื่อกี้ที่ท่านทูตพูดว่าประเทศไทยก็ดูจะสบายใจว่าไม่ต้องออกหน้าเรื่องพม่าเนี่ยสถานะของประเทศไทยในอาเซียนปัจจุบันนี้ท่านทูตมองยังไงครับก็ผมมองว่าสถานะเราคือเอาง่ายๆดีกว่าไอ้ให้มันเห็นชัดที่สุดนะการประชุมสุดยอดครั้งก่อนหน้านี้ก่อนหน้าครั้งนี้ที่คุยกันเรื่องพม่าเนี่ยเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกของอาเซียนที่ไม่มีผู้นำไทยไปนะครับใช่อะไรใช่คือไทยเราเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะถือได้ว่าเราเป็นเราเป็นผู้ก่อตั้งเลยที่พวกมาเซ็นกันที่กรุงเทพนี่แหละเราสามารถดึงเพราะว่าเมื่อก่อนอินโดกับมาเลอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ถูกกันนะอินโดมาเลฟิลิปปินอะไรพวกนี้เขาทะเลาะกันบอกแว้งกันแต่เราเนี่ยไม่ทะเลาะกับใครเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเป็นตัวตั้งตัวตีที่ดึงเราประเทศเราเนี่ยมาให้รวมตัวกันได้สำเร็จนะครับไทยเราเนี่ยเป็นตัวกลางที่จูงมือมาจับมือกันได้สำเร็จนะแล้วเราก็เป็นมีบทบาทนำมาตลอดแต่หลังจากที่เกิดรัฐประหารเนี่ยก็อย่างว่าแหละเขาก็คือมันไปนำอะไรใครก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาอยู่ในเวทีอาเซียนเนี่ยซึ่งมันมีหลายๆประเทศอื่นที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของคุณก็ถูกถดถอยไปโดย
ปริยายนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีใครอยากให้ไทยไปพูดหรืออะไรและยิ่งผู้นำเราไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยเนี่ยมันก็ยิ่งแน่นอนว่ามันก็ไปไม่รอดนะอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเวียดนามเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเขามีวิสัยทัศน์น้ำหนักเสียงในการพัฒนาประเทศเขาแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็โอเคแต่ของไทยเราเนี่ยมันหดลงไปทุกทีนะตกต่ำลงไปทีแล้วที่อย่างที่บอกก็คือเห็นชัดที่สุดตอนที่มีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วไทยไม่ไปร่วมเนี่ยก็คืออันนั้นมันคืออะไรอ่ะคือการยอมรับโดยพฤตินัยเองนะครับว่าเราหมดสถานะความเป็นผู้นำของอาเซียนแล้วครับแล้วเราได้เห็นการให้ความสำคัญของมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างเช่นคามาลาแฮร์ริสเดินทางมาเยือนแค่สิงคโปร์กับเวียดนามเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการสร้างเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีการเกิดออคัสขึ้นมาจุดยืนของไทยควรจะอยู่ตรงไหนครับท่านทูตจุดยืนของไทยคือมันไม่มีตอนนี้มันไม่มีจุดยืนไทยแล้วคือเงียบๆ irrelevant ทำตัวเองให้ irrelevant แต่จริงๆเนี่ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลเราเนี่ยหรือผู้นำเราไม่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นนะผมก็พูดตรงๆนะคือให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นเคารพหลักกฎหมายหลักนิติธรรมนะครับให้ประเทศเราเป็นนิติรัฐโดยสมบูรณ์นะครับเคารพกติกาคุณบอกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นประชาธิปไตยแต่นะครับคุณก็ไม่เคยฟังเสียงคนคิดต่างนะครับจับเด็กไปเข้าคุกซึ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้งตามมาตรฐานโลกสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะกลายมาเป็นผู้นำหรือสร้างความเด่นให้กับประเทศเราได้ไม่สามารถชักจูงการลงทุนไม่สามารถคือไอ้เด่นในเวทีโลกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคือในตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่แล้วมันอย่างเด่นมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างเด่นไม่อย่างเด่นอย่างเด่นเนี่ยมันทำใหประเทศอื่นเขาสนใจและการมันนำมาสู่การค้าการลงทุนสร้างความเจริญให้กับประเทศของเราแต่ถ้าเราทำตัวของเราเป็นที่ดึงดูดไม่ได้เพราะเราเป็นคนน่ารังเกียจเหมือนกับฟันไม่แปลงเสื้อผ้าไม่ซักหัวหูหน้าตาดูไม่ได้แบบเกลือมาเลยนิสัยกลางอีกพูดอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครเขาอยากคบนะครับแล้วท่าทีของอเมริกาล่ะครับอาจารย์รอบนี้เนี่ยเห็นคุณเอ็ดการ์ดคาร์กันเนี่ยนะครับผู้อำนวยการอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียนะฮะบอกว่าไอ้เรื่องนี้ยังไม่พอจะเรียกร้องให้มีการกดดันให้พม่าเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมากกว่านี้อีกตรงนี้คิดว่าเป็นการขยับจุดยืนของอเมริกาให้เข้าใกล้เข้ามากดดันในกรณีพม่ามากขึ้นไหมฮะผมก็ดูแนวโน้มก็น่าจะเป็นตามลำดับเลยคือโลกก็จะบีบพม่ามากขึ้นเรื่อยๆนะรวมทั้งไม่กี่ไม่นานก็ตามมาด้วย EU นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็แน่นอนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นพวกนี้นะครับเกาหลีใต้นะครับก็อาจจะเขาก็คงต้องขยับมามากขึ้นเพราะว่ามันสิ่งที่รัฐบาลพม่าทำเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับได้นะแต่ผมก็ยังมองว่าท้ายที่สุดทางออกประการหนึ่งเนี่ยคือถ้าไม่ใช่กลายเป็นสงครามกลางเมืองจนประชาชนได้ขึ้นมาต่อสู้อาจจะได้รับอาวุธจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยซึ่งอาจจะได้รับอาวุธมาจากใครอีกทีก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะลบชนะสงครามกลางเมืองเอารัฐบาลทหารพม่าไปเลยหรือไม่งั้นในท้ายในสุดรัฐบาลก็ต้องหันมายอมรับออกมาเจรจานะครับซึ่งมาตอนเจรจาเนี่ยก็ผมว่าเขาก็คงหันหน้าไปหาใครไม่ได้นอกจากหันหน้ามาหาอาเซียนเท่านั้นครับแต่ดูเหมือนว่าทางเมียนมาเองก็ไม่ค่อยพอใจล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาก็ออกแถลงการว่าจะไม่รับผลการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรอาเซียนแล้วก็ไปตำหนิบรูไนซึ่งเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ด้วยครับก็ตามใจนะครับก็อยากจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้นี่ก็คือเขาคือกึ่งเขาเฉดหัวตัวเองออกไปแล้วนะเขาก็ถีบหัวส่งแล้วอ่ะเพราะว่าตัวเองทำตัวเองนะครับไม่มีใครเขาทำอะไรพม่านะเขาก็ไม่ได้อยากทำจริงๆไอ้สิ่งนี้เนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นอาเซียนเขาก็ไม่อยากทำหรอกแต่พม่าไปรัฐบาลพม่าไปบีบให้อาเซียนต้องทำอีกนั่นก็จะไปโวยวายผมว่าก็เรื่องตลกของพม่านะครับอย่างมากเขาออกแต่ถ้าออกเนี่ยก็ถ้าเขาจะออกก็ออกผมว่าอาเซียนก็ไปฉุดอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีถูกไหมฮะคนมันจะออกจะไปฉุดอะไรมันล่ะทีนี้สอบถามอาจารย์นิดหนึ่งทำไมท่าการรัฐประหารในพม่าเนี่ยท่าทีของหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะแต่การรัฐประหารในประเทศไทยเกิดขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยดูเหมือนทุกคนจะมีท่าทีที่
ค่อนข้างอ่อนกว่าอันนี้อยากให้อาจารย์เปรียบเทียบดูนิดนึงว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้การรัฐประหารในบ้านเรามันเหมือนเป็นที่คือแม้เขาจะประกาศว่าไม่เป็นที่ยอมรับอะแต่ดูเหมือนเราสามารถที่จะลอยตัวอยู่ไปได้เรื่อยๆแบบนี้ทำไมไม่ถูกกดดันแบบที่ประเทศอื่นๆโดนครับผมแล้วก็หนึ่งนะครับของพม่าเนี่ยภาพมันชัดขาวกับดำนะมันชัดเจนมีไม่ประชาชนกับรัฐบาลทหารพม่านะฮะแต่ของไทยเนี่ยเราการเมืองเราก็อย่างที่รู้ของเราเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเยอะนะครับของเรามีหลายกลุ่มหลายก้อนนะครับและเราก็มีจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาพพจน์นักการเมืองของเราเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับในสายตาของต่างประเทศนะฮะแต่แม้ว่ารัฐประหารในมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทุกคนก็รู้ต่างประเทศก็รู้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งสภาพสังคมของเราเนี่ยการเมืองกลุ่มต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่าหนึ่งนะแล้วก็สองเนี่ยผมอาจคิดว่าผมคิดเอาเองนะเพราะว่าเรามีประวัติการทำรัฐประหารเนี่ยหลายครั้งและครั้งสุดท้าย49เนี่ยเราก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งใหม่ภายในปีกว่านะซึ่งผมก็มองว่าต่างประเทศก็อาจจะมองอย่างก็ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไทยมันก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยใหม่เองอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่มีใครนึกถึงว่าจะลากยาวมาถึงจนป่านนี้นะแต่ที่ผมพูดเสมอคำตอบสุดท้ายก็คือว่าทำไมประเทศไทยเราถึงไม่ถูกกดดันเหมือนพม่านะผมก็บอกสรุปสั้นๆว่าเพราะว่าฝรั่งเขางงเขาแต่มัวแต่งงเรื่องเพราะว่าคนไทยมีสลิมครับไปไม่ถูกเลยงงแน่นอนท่านทูตอธิบายเขายังไงฮะว่าสลิมกับสลิมนี่คืออะไรคือยังไงฮะไม่อันนี้ผมอธิบายคนไทยด้วยกันอ่ะเพราะที่มีคนถามผมไงว่าทำไมต่างชาติไม่กดดันไทยเหมือนกันเนี่ยผมบอกว่าฝรั่งก็งงแต่งงเรื่องสลิมอยู่ทีนี้อีกเรื่องฮะอาจารย์ช่วยวิพากษ์วิจารณ์ตัวแนวนโยบายการระหว่างประเทศของบ้านเราหน่อยเพราะว่าในยุคหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะถดถอยลงไปเยอะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเรากำลังเล่นบทบาทที่จะทำให้ตัวเองนั้น irrelevant ใช่คือจะเลือกข้างก็ไม่เลือกจะทำอะไรก็ไม่ทำไม่ขยับอะไรทั้งนั้นซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือเราเหมือนว่าเราจะกลายเป็นคนไม่ทันโลกเนี่ยแค่เจรจาดีลวัคซีนมาแล้วก็แย่กว่าชาวบ้านเขาแล้วไงฮะคือผมว่ามันไม่จากนะฮะคือมันอีเลเลเว่นไปแล้วหรือซ้ำไปแล้วมันอีเลเลเว่นไปแล้วเพียงแต่เรายอมรับหรือเปล่าอ่ะมันก็คือเราไม่ยอมรับว่าเราอีเลเลเว่นแต่ผมว่าเห็นชัดๆกับตอนประชุมสุดยอดครั้งที่แล้วที่ผู้นำเราไม่ไปอ่ะนั่นก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยในอาเซียนเนี่ยเราก็แทบจะอีเลเลเว่นคือลงไปอยู่ปลายแถวแล้วอ่ะคนเขาไม่ได้ลุกอัพถูไทยแลนด์แล้วนะทั้งที่เราก็เป็นคนที่ก่อตั้งมาเองนะแล้วมันก็อย่างที่บอกอ่ะหนึ่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยหรือตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยก็ไม่ได้มีซัพพอร์ตไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแท้โดยแท้จริงนะครับมีการเลือกตั้งแต่ว่าเราก็รู้ว่ากติกามันเป็นยังไงนะครับกติกามันสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยแต่มีสวเลือกนายกได้250อันนี้ผมไม่เรียกว่าประชาธิปไตยนะครับก็เหมือนกับเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือเขาก็เรียกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่คงไม่มีใครเขาเชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือเป็นประชาธิปไตยก็เหมือนกับของเรานี่แหละก็บอกว่าประชาธิปไตยแต่เราพิสูจน์สว250คนแล้วก็มาโหวตได้แล้วก็บอกประชาธิปไตยอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะแต่จะก็แล้วแต่เราก็ไม่มีอะไรอ่ะการสนับสนุนขอโดยประชาชนโดยแท้จริงเพราะนั้นมันขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะมันอีเลเวนอย่างหนึ่งมันไม่คือความที่เวลาเราเป็นประเทศที่อีเลเวนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการต่างประเทศอย่างเดียวเพราะการต่างประเทศเนี่ยมันจะเด่นหรือไม่เด่นมากแค่ไหนเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ศักยภาพของประเทศเราด้วยนะประกอบนะครับคนจนพูดเสียงอะไรไม่ดังนะครับต้องมีฐานะหน่อยพูดอะไรคนก็ถึงจะหันมามองฟังนะครับคุณเดินกางเกงตูดขาดกับผ้าขี้ริ้วไปเนี่ยถึงจะคนเราเท่าเทียมกันแต่ว่าโดยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคุณก็ต้องมีอะไรในกระเป๋าบ้างคุณไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าฟังคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างประเทศเรามันก็ส่วนหนึ่งนะครับมันก็สะท้อนมาจากสถานะของประเทศเราที่มันตกต่ำมาโดยตลอดหลังจาก
การรัฐประหาร 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับที่เศรษฐกิจเราเนี่ยมันลงคลองนะครับไม่มีการลงทุนนะไม่มีการลงทุนแทบจะไม่มีการลงทุนในต่างประเทศเลยคนไทยด้วยกันเองยังไม่ลงทุนเลยนะธุรกิจใหญ่ๆเอาเงินไปลงเวียดนามลงประเทศอื่นหมดประเทศตัวเองยังไม่ลงเลยแล้วคุณจะไปว่าฝรั่งมันทำไมนะแต่นี่แหละมันก็คือทำให้ยิ่งเราอยากจนและเราไม่มีการสนับสนุนของประชาชนส่วนใหญ่คุณจะขับเคลื่อนประเทศไปอย่างไรนะครับเมื่อขับเคลื่อนประเทศไม่ได้คุณก็ตกขบวนมันคุณใครๆเขาก็รู้นะครับรายงานที่เขาส่งไปให้แคปิตอลเมืองหลวงเขาอ่านเนี่ยเขาก็รู้ว่าสถานการณ์สถานภาพเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะไอ้นี้มันก็มีแต่ที่จะทำให้ตกต่ำลงตกต่ำลงก็ไม่มีใครเขาสนใจเราไปรีดเลิกสังเกตได้ว่านะครับพูดง่ายๆเนี่ย 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการริเริ่มข้อริเริ่มด้านการต่างประเทศอะไรบ้างไหมไม่มีเลยนะครับเขาเจรจาอะไรแล้วก็ตกขบวนหมดแต่นั่นแสดงว่าอดีตประหลัดจริงรัฐบาลไทยเข้าใจเรื่องการต่างประเทศไหมเขามองการต่างประเทศเป็นยังไงครับในสมัยเนี้ยคือผมว่าอันแรกเนี่ยคือเราเนี่ยช่วงหลังๆที่ผมรับราชการเนี่ยนะเราเสียเวลาไปมากกับการแก้ตัวนะฮะพยายามจะแก้ตัวว่าโอ้ยเราประเทศเราดีไม่ได้ไม่อะไรอ่ะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นประชาธิปไตยการทำรัฐประหารเป็นสิ่งจำเป็นบลาๆๆแล้วก็ไปแก้ตัวกับพยายามส่งข้อมูลต่างๆไปให้ทูตพยายามไปชี้แจงแก้ตัวนะฮะเพราะว่าเราเกิดความร้อนตัวนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าไอ้เนี่ยคือเขาคิดว่าอันนี้คือการต่างประเทศผมคิดว่าผู้นำคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็น priority นะฮะเป็นความสำคัญระดับต้นของด้านการต่างประเทศเนี่ยผู้นำพวกผมคิดอย่างนี้คือการไปแก้ตัวให้คนอื่นเขาเข้าใจแต่อย่าลืมว่าทุกประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะเขาก็มีสถานทูตอยู่ในไทยนะครับถามว่าเขาจะเชื่อทูตไทยที่เอาไอ้เนี่ยที่เขาข้อมูลเหล่านี้แล้วไปพบกระทรวงต่างประเทศเขาไปชี้แจงนั้นเขาจะเชื่อเราทูตไทยหรือเขาจะชื่อทูตของเขาที่ประจำอยู่ในเมืองไทยที่ทำรายงานส่งเข้าไปครับคือมันนี่มันเป็นการต่างประเทศที่เสียเปล่านะครับหรือลึกๆว่าเราไม่ได้ทำตัวให้เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเคารพสิทธิมนุษยชนหรือให้อยู่ในล่องลอยเนี่ยมันไปหลอกประเทศอื่นเขาไม่ได้หรอกครับเสียเวลาเปล่าหรือเป็นวัวสันหลังหว่าว่าอาจารย์คือรู้อยู่แล้วว่าแบบแย่ไม่กล้าไปอะไรมากอะเลโลดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็หลังสุดเนี่ยขนาดยุบพักความอะไรนะอนาคตใหม่อนาคตใหม่เออเชื่อไหมศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมก็ส่งอะไรนะคำชี้แจงว่าต้องยุบพักเขาเพราะอะไรเนี่ยหนาอย่างเงี้ยบึกเลยแล้วก็ไปให้ศาลทูตเขาไปชี้แจงนะผมถามว่าส่งไปทำไมคุณคิดว่าไอ้หนาหนาเนี่ยแล้วเขาอ่านเนี่ยแล้วเขาถ้าเขาอ่านนะแล้วเขาคุณคิดว่าเขาจะไม่หัวเราะเหรอคือคุณคิดว่าคุณจะไปหลอกประเทศต่างๆในโลกได้หรือไอ้สิ่งนี้มันคือความยุติธรรมนะคือคุณวัวสังหลังหว่าแต่แรกเพราะกลัวคนเขาด่าว่าประเทศคุณเนี่ยไม่มีความเป็นนิติรัฐไม่มีความยุติธรรมคุณก็ไปทำไอ้สิ่งเหล่านี้มาโดยหวังว่าคนเขาจะเชื่อมันเขาไม่มีใครเขาฟังหรอกครับสารพูดเขาก็อยู่ในเมืองไทยเขาก็รู้อะไรแล้วเขาก็ไม่ฟังหรอกที่คุณส่งไปเขาคุณส่งไปเขาก็โยนทิ้งตะกร้าทิ้งขยะครับแต่ผมเป็นทูตผมไม่ส่งนะผมเก็บไว้ในแฟ้มนี่แหละไม่ใช่อะไรผมถือว่าถ้าเขาไม่ได้ถามถ้าเขาไม่ได้อยากรู้ก็ไม่ต้องไปให้เขาเพราะว่าเขาไม่อยากรู้ถ้าเขาไม่ได้ถามคุณแม่เขาก็ไม่อ่านอยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าเขาถามมาเฮ้ยประเทศไทยในเรื่องที่เป็นไงโอเคไปแต่ว่าเขาไม่ได้ถามผมไม่เอาไว้เขาไปโยนทิ้งเสร็จแล้วครับขอบคุณท่านทูตรัฐชาลีจันทร์มากเลยนะครับอดีตข้าราชการไทยแล้วก็เจ้าของเพจทูตนอกแถวขอบพระคุณมากเลยนะครับครับท่านครับครับยินดีครับสวัสดีครับแต่เพราะอย่างที่ท่านทูตรัฐบอกนะครับว่าสถานทูตต่างๆก็มีคนในประเทศไทยแล้วเขาคุยกับทุกคนหมดก็รู้ดีมากเลยนะและสมัยนี้เนี่ยแต่ละคนที่เขาเอาเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองอะไรต่างของเขาเนี่ยพูดภาษาไทยได้ใช่คือรู้เยอะกว่าเราเยอะออนะฮะเขาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งฟังแบบดูหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษแล้วก็เชื่อตามนั้นหรือว่าเราส่งสัญญาณอะไรไปจากกระทรวงต่างประเทศเป็นเอกสารภาษาอังกฤษแล้วเขาต้องเชื่อเขาเดินคุยไปทั่วแล้วฮะคุยไปทั่วเลยคุยทุกฝ่ายด้วยแล้วพอมีเรื่องอะไรเนี่ยไปส่งสอนุงสอนอเห็นไหมก็มีเขาก็ไปฮะไปสังเกตการไปอะไรแบบนี้สังเกตการด้วยอายเขาผมบางทีเวลาคุยกับเขาอะคือพูดตรงๆเขารู้มากกว่าเราเพราะเขา
เขามีอำนาจในการเข้าถึงทุกฝ่ายใช่ฮะแล้วที่น่ากลัวคือมุมมองที่เขามีกับเราอ่ะเขาไม่บอกเราใช่ฮะแล้วผมเองผมเจอเขาผมไม่อยากคุยกับเขาแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะผมรู้สึกว่าเขาแบบพูดไปก็อายอ่ะเพราะว่ายิ่งเขาพี่ลองอ่านวิกิลีกดิพวกอีลิทไทยเนี่ยแหละตัวไปสปิลบีนส์เลยคือไปบอกเขาทุกอย่างอ่ะ in the end of the day อ่ะนะแล้วสุดท้ายเราเป็นคนไทยในประเทศเองเนี่ยเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเหล่านั้นเลยใช่ถูกไหมคือฟังรู้แล้วต่อหน้าเขามันตลกไงเวลาเขามาถามอะไรเราเนี่ยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมเราก็บอกว่าเราไม่รู้อ่ะแต่เขาว่ารู้เขารู้มากบอกตรงนะจนถึงวันนี้เนี่ยนะขอจดหมายเหตุไทยแทบจะไม่เหลือความหมายแล้วอ่ะคือนักวิชาการไทยเนี่ยนะมีหน้าที่รอว่าขอจดหมายเหตุต่างประเทศเขาจะรีลีสเอกสารเมื่อไหร่แล้วก็ไปลุ้นกันดูนะฮะจริงๆตอนเนี้ยพอขอจดหมายเหตุต่างประเทศเริ่มรีลีสข้อมูลนู่นนี่นั่นเนี่ยเหลืออีก 2-3 ปีจะมีการรีลีสใหญ่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูเรื่องของการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนมีการยกเลิกเคอร์ฟิวใน17จังหวัดนะครับแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นทำกลายวิกฤตทั้งค่าครองชีพราคาน้ำมันแพงและสินค้าราคาพุ่งเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจ You mess with the wrong generation และ Remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th